โอเคครับวันนี้อยู่กับ Avio นะฮะทดสอบรีโมทกดล็อกนะฮะจะเห็นว่ารถไฟกระพริบ1ครั้งนะครับนี่กล่องเสียนะฮะเปลี่ยนกล่องใหม่กดคลายล็อกฮะกดคลายล็อกค้างไว้ฝาโปรงเปิดนะฮะฝาโปรงท้ายเรียบร้อยนะฮะทดสอบอีกครั้งครับกดแช่ไว้นะครับโอเคนะครับทดสอบสตาร์ทครับทดสอบว่าชิปทำงานถูกต้องไหมนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้รถ Avio อยู่นะฮะเจอปัญหานะครับรถร้องเองสตาร์ทไม่ติดนะครับมีปัญหาเรื่องระบบเซ็นทรัลล็อกสามารถทำกุญแจใหม่ได้นะครับเรารับแก้ไขสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบุรีครับ